ผู้นำมาการเตือนอิหร่านระวังตัวเอาไว้อย่าได้คิดสนับสนุนหนุ่มฮามาสสื่อนอกก็มีรายงานมาว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของอเมริกาก็ได้ออกมากล่าวเตือนอิหร่านว่าระวังตัวเอาไว้ให้ดีเถิดหลังจากที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสซึ่งก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่ออิหร่านได้เปิดฉากจู่โจมอิสราเอลโดยที่เขาคิดว่าอิหร่านคิดจะสนับสนุนฮามาสเนื่องมาจากมีข่าววงในมากมายว่าฮามาสวางแผนร่วมกับหลายๆชาติในโลกตะวันออกนั่นเองโจไบเดนก็กล่าวไว้ว่าผมกำลังส่งเครื่องบินขับไล่เข้าไปเพิ่มในตะวันออกกลางและผมขอพูดแบบชัดเจนไปถึงชาวอิหร่านว่าระวังตัวเอาไว้